ต่อไปในข้อ34ค่ะในข้อที่34เนี่ยก็ยังเป็นเศรษฐศาสตร์อยู่ทีนี้ในข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาดแต่ละประเภทอา่าล่ะค่ะพูดถึงตลาดแต่ละประเภทนี้เราต้องมาทำความรู้จักตลาดในแต่ละประเภทกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเ,เราต้องรู้ก่อนว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย ตลาดหมายถึงการที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยทำการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันไม่ต้องคำนึงว่าต้องมีสถานที่ทำการติดต่อซื้อขายหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็ถือว่าเป็นตลาดแล้วทีนี้ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็นหนึ่งตลาดในอุดมคติตลาดในอุดมคต,ต,ติของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์อันนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ดีที่สุด ถือว่าผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดเนี่ยมีมากนะคะสินค้าในตลาดจะเหมือนกันทุกประการสามารถใช้ทดแทนกันได้การเข้าออกของตลาดทำได้อย่างเสรีตลอดเวลาผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดเนี่ยจะซื้อขายสินค้ากันในราคาตลาดซึ่งถือว่าเป็นราคาดุลยภาพตลาดอ่านะคะราคาดุลยภาพตลาดปฏิบัติตามราคาตลาด ะฉะนั้นราคาดุลยภาพหมายความว่ามีความพอดีกันนะฮะระหว่างดีมานซัพพลายงั้นอันนี้ถือว่าเป็นตลาดในอุดมคตินะคะมีความสมบูรณ์แบบที่2เรียกว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คือมีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนไม่มากสินค้าเนี่ยมีลักษณะต่างกันผู้ขายแต่ละรายจะสามารถผูกขาดและกำหนดสินค้าได้ ในระดับ1น,นะคะงั้นแบบนี้เรียกว่าแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วเรายังมีตลาดอีกลักษณะหนึ่งค่ะเรียกว่าตลาดกึงแข่งขันกึ่งผูกขาดแบบนี้มันจะมีจำนวนเนี่ยนะคะผู้ขายเนี่ยมากแต่แต่แต,แต,แต่จะปราศจากสิ่งกีดขวางก็คือมีจำนวนผู้ขายมาก ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาทำการผลิตไม่มีการรวมตัวกันของผู้ซื้อผู้ขายสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนก็จะต่างกันความแตกต่างเนี้ยค่ะอาจจะแตกต่างในทั้งรูปร่างคุณภาพความรู้สึกของผู้บริโภคนะฮะอ่าทีนี้หากราคาสินค้าเนี่ยสูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นมากก็จะประสบปัญหาการเสียลูกค้าให้กับ ผู้ผลิตอื่นอันนี้ก็เป็นลักษณะของตลาดนะฮะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดดังนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะฮะข้อใดกล่าวถูกต้องเราก็มาดูค่ะข้อแรกบอกผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะร่วมมือกันตั้งราคาสูงอ้าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่ราคาเป็นราคาตามดุลยภาพมันข้อหไม่ใช่ ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตั้งราคาสูงเท่าใดก็ได้ไม่ได้นะฮะตั้งราคาสูงเท่าใดไม่ได้ไม่ได้ตั้งได้ตามใจเพราะว่าถ้าตั้งสูงมากเกินไปนะฮะก็จะเสียลูกค้าในตลาดแข่งกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดข้อที่3ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์พบการกีดขวางเข้าออกตลาดจากคู่แข่งไม่จริงนะฮะ ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์สามารถสร้างกําไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวอ่ะอันนี้ไม่งั้นการสร้างกําไรของเขาทําได้ได้โดยระยะยาวนั่นเองข้อ5ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะแข่งขันกันสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนอันนี้ถูกต้องค่ะงั้นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยผู้ผลิตต้องทำไมฮะต้องสร้างความแตกต่างที่เมื่อกี้เราพูดกัน อาจจะแตกต่างเรื่องของรูปร่างคุณภาพหรือความรู้สึกของผู้บริโภคก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่กล่าวถูกต้องจึงเป็นข้อที่5นั่นเองค่ะ